่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติสถานที่สำคัญวังหน้าตอนที่5หอแก้วศาลพระภูมิแห่งพระราชวังบวรสถานมงคลหอแก้วสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระมหาอุปราชวังหน้าในรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในราวปีพุทธศักราช2325ถึงปีพุทธศักราช2346สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมๆกับพระราชวังบวรสถานมงคลในปีพุทธศักราช2325หรือหลังจากนั้นเล็กน้อยเนื่องจากการสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สถิตของพระภูมิเจ้าที่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินที่สร้างวังแห่งนี้ดังนั้นเมื่อสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วจึงต้องสร้างศาลสำหรับเทวดาเจ้าของที่เพื่อเป็นการทดแทนด้วยลักษณะของการสร้างเป็นแบบพิเศษคือสร้างขึ้นเป็นหอเหนือเขาหมอหมายถึงเขาจำลองขนาดย่อมก่อด้วยศิลาเรียนแบบโขดหินในธรรมชาติตามแบบอิทธิพลของศิลปะจีนเรียกกันว่าหอแก้วเดิมมีระเบียงล้อมโดยรอบต่อมารื้อออกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ซึ่งลักษณะภายในหอแก้วนั้นประดิษฐานรูปเจเวตหรือแผ่นไม้ทรงเสมาเขียนรูปเทวดาซึ่งนอกจากจะนับถือเป็นพระภูมิเจ้าที่แล้วยังได้รับการนับถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้รักษาพระราชวังบวรสถานมงคลและสุดท้ายนี้ในปัจจุบันหอแก้วหรือศาลพระภูมิแห่งพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ายังได้การเคารพนับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ประจำกรมศิลปากรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ